สวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักของแจ็ครายเดอร์กลับมาพบกันครับบ่ายโมงเป็นช่วงเวลาของบ่ายนี้มีคำตอบเรามีคำตอบให้คุณทุกเรื่องในทุกๆวันนะครับโดยเฉพาะวันจันทร์อังคารพุธนะฮะแจ็ครายเดอร์จะมาพร้อมกับการสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพผ่านธุรกิจที่หลากหลายที่เข้ามาพูดคุยกันในรายการนะครับและแน่นอนที่สุดเลยเรารับชมได้ทุกๆช่องทางนะครับของใน Mcot HD ของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นที่หน้าจอผ่านทาง Facebook นะครับของนาย Mcot ด้วยนะสามารถที่จะพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยหรือแนะนำธุรกิจที่น่าสนใจครับที่อยากจะส่งเข้าประกวดในบ่ายนี้มีคำตอบของเราวันนี้ฮะธุรกิจที่จะสร้างแรงบันดาลใจในการสร้างงานสร้างอาชีพหาตังค์เข้ากระเป๋าให้พวกเราเนี่ยนะครับเป็นธุรกิจที่อาจจะไม่ได้โดดเด่นแตกต่างจากใครสักเท่าไหร่แต่ที่โดดเด่นก็คือเจ้าของธุรกิจครับวันนี้เนี่ยเรามีแรงบันดาลใจดีๆนะฮะที่จะยกมาให้ดูเพราะผู้สร้างแรงบันดาลใจให้เรานะครับเป็นเด็กและเยาวชนทั้งนั้นครับแต่มีความฝันในการเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็ทำออกมาได้ดีซะด้วยครับเริ่มต้นเนี่ยไอเดียดีมีอาชีพจะพาไปดูความฝันของน้องวัย11ขวบครับอยากทำธุรกิจร้านอาหารครับก็เลยบอกคุณพ่อคุณแม่ครับนะทั้งครอบครัวก็เลยช่วยกันครับนะจนเกิดร้านอาหารที่ชื่อว่าร้านเนื้อแคมป์ไฟจะเป็นอย่างไรนะครับคุณพ่อคุณแม่จะคอยสนับสนุนเป็นกำลังใจและเป็นที่ปรึกษาอย่างไรรวมถึงครอบครัวนี้เนี่ยเขาจะสามารถทำให้ความฝันของน้องที่อายุเพียง11ขวบอย่างน้องฟิจิเนี่ยไปถึงฝั่งฝันได้อย่างไรติดตามในช่วงนี้ครับไอเดียดีมีอาชีพครับช่วงไอเดียดีมีอาชีพวันนี้คุณไทยพาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่ร้านเนื้อแคมป์ไฟย่านสุขุมวิทซึ่งที่นี่ครับเจ้าของร้านมีอายุเพียงแค่11ขวบเท่านั้น What? อ่านไม่ผิดครับ11ขวบเท่านั้นฮะหนุ่มน้อยคนนี้ก็คือน้องฟิจิกฤตภาสสิริพงษ์ปรีดาจากความฝันเล็กๆของหนุ่มน้อยที่อยากเป็นเชฟและไม่เคยละทิ้งความฝันจนสามารถเปิดร้านเนื้อแคมป์ไฟนี้ขึ้นมาอะไรคือความสำเร็จของหนุ่มน้อยคนนี้เราตามคุณไทยไปกันเลยครับ yeah.คุณผู้ชมฮะแล้วตอนนี้เราอยู่กับเชฟตัวน้อยแต่ความสามารถของเขานี่ใหญ่สุดๆเลยนะฮะน้องพิจิตรนั่นเองครับสวัสดีครับนี่น้องพิจิตรฮะถามก่อนเลยนะจุดเริ่มต้นของร้านนี้เลยเนื้อแคมป์ไฟเป็นมายังไงครับก็มันเริ่มต้นจากตอนเด็กๆนี่แหละครับคือผมก็เหมือนคนเด็กหลายๆคนที่ชอบเล่นชอบทำนู่นนั่นนี่ชอบทำหลายสิ่งหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยผมเห็นคุณแม่เข้าครัวทำอาหารผมก็เลยแบบตามเข้าไปช่วยทำนู่นนั่นนี่แล้วก็รู้สึกว่ามันสนุกดีอ๋อคือเรารู้สึกเราคลิกกับการทำอาหารตอนนั้นเลยใช่ครับแล้วพอโตมาเนี่ยครับพอตอนโตมาได้แข่ง Master Chef แล้วเสร็จแล้วก็แบบยิ่งชอบทำอาหารเข้าไปใหญ่หลังจากนั้นผมก็ได้ถามคุณพ่อว่าผมอยากเปิดร้านอาหารเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับก็ได้มาคุยกันว่าคุณพ่อบอกว่าร้านอาหารมันอาจจะใหญ่เกินไปหรือเปล่าลองเปิดเป็นแบบออนไลน์ก่อนดีไหมแล้วเสร็จแล้วค่อยขยายสเต็ปขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ช่วงนั้นเราก็ได้มาคิดเรื่องแบบสูตรอะไรอย่างงี้ด้วยครับใช่ตอนแรกก็คือเราเปิดออนไลน์ก่อนใช่ครับออนไลน์เป็นยังไงบ้างออนไลน์เราทำเมนูอะไรตอนนั้นก็เราทำเป็นแบบเนื้อแช่แข็งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ที่เราเลือกที่จะเป็นทำเนื้อเนี่ยตอนแรกเราไม่ได้เลือกว่าเราทำเนื้อเลยนะแต่เราได้มาคิดมาว่าแบบมีคนหลายคนทำหมูทำไก่อะไรนะครับมันเหมือนเรดโอเชียนเราก็เลยเลือกที่เราจะทำเนื้อเพราะแบบคนทำน้อยแล้วก็แบบตลาดมันน้อยแล้วเราอาจจะแบบทำสำเร็จได้แล้วโดยส่วนตัวเราเป็นคนชอบทานเนื้ออยู่แล้วไหมคืออีกอย่างนึงที่เราเลือกทำเนื้อเนี่ยครับเพราะว่าครอบครัวเราชอบกินเนื้อมากเลยครับชอบเลยใช่ครับเป็นสายเนื้อเลยครับแล้วเราได้มีการไปฝึกฝนแบบว่าการทำอาหารอะไรยังไงอ่ะคือมันไม่ได้เรียกว่าฝึกฝนนะคะมันเรียกว่าทำแบบทำเรื่อยๆแล้วก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นไปอะครับมันเข้ายังไงฮะคือเหมือนแบบเราทำเล่นๆเราไม่ได้แบบฝึกฝนแบบให้มันจริงจังมากขนาดนั้นแล้วก็แค่แบบเราอยากเข้าครัวตอนไหนแล้วก็ลองไปทำเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กินเองบ้างทำให้ครอบครัวกินอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรื่องของแบบวิธีการเรื่องของสูตรต่างๆเงี้ยเราไปหาจากไหนมาคือเราก็มาพัฒนาด้วยกันในครอบครัวแล้วครับคือมันไม่ใช่ร้านอาหารของผมคนเดียวมันคือเป็นร้านอาหารของครอบครัวครับมันคือเป็นเหมือนงานกลุ่มครอบครัวครับที่เรามาทำด้วยกันใช่อ๋อแล้วก็คือเราไม่ได้ไปเรียนจากไหนหรอกแต่ว่าเราอาศัยการทำของเราใช่ครับเราอาศัยการ experience ครับแล้วก็แบบคุณพ่อคุณแม่สอนพอเสร็จแล้วผมก็มาดูสูตรใน Pinterest YouTube
แล้วก็มาพัฒนาเลยแล้วส่วนตัวแล้วถามพี่จีนนอกเรื่องเลยนะชอบกินอาหารแนวไหนอ่ะก็ผมชอบกินอาหารแบบญี่ปุ่นหรือว่าไทยฟิวชั่นซึ่งที่เรามาทำในคันไฟอันนี้ค่ะมันก็แบบอาหารอังกฤษอาหารอะไรอย่างเงี้ยครับผมชอบหลายแบบแล้วก็มารวมๆกันใช่ครับเราเนี่ยเรียนอยู่ด้วยนะฮะแล้วก็มีการแบบว่าเปิดร้านอาหารตรงนี้ด้วยแล้วมีการแบ่งเวลาเรียนการทำอาหารยังไงครับก็ตอนนี้ครับตอนปิดเทอมผมก็จะมาดูที่ร้านเกือบทุกวันแล้วก็แบบบางวันผมจะหยุดอยู่บ้านบางวันผมจะอยู่บ้านแมเนจเมนต์อะไรเงี้ยครับหาสูตรที่มันดีขึ้นดูรีสปอนส์ของหลายๆคนอะไรเงี้ยครับแปลว่าตอนนี้เราก็ยังพัฒนาสูตรอยู่ใช่ครับแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมก็จะมีบางวันที่ผมเรียนออนไลน์ด้วยผมก็ต้องแบ่งเวลาเพราะว่าปีหน้าผมก็ขึ้นม.1แล้วล่ะครับผมก็เลยต้องแบบมาเรียนพิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับครับผมผมก็แบ่งเวลาต้องดีครับต้องดีนะก็คือว่าเราก็แต่ว่ายังไงเราก็เข้าร้านด้วยใช่ครับถ้าคุณผู้ชมมาถึงปุ๊บเนี่ยก็อยากจะกินฝีมือน้องพี่จิตก็มีโอกาสได้กินใช่แน่นอนเจอน้องพี่จิตทำอยู่ด้านหลังครัวแน่นอนได้เลยใช่ไหมจากความฝันของน้องฟิจิบวกกับแรงสนับสนุนของครอบครัวจนสามารถทำให้เกิดร้านนี้ขึ้นมาต้องบอกเลยนะครับว่าเก่งจริงๆปรบมือให้เลยครับเปิดร้านมาประมาณกี่เดือนแล้วก็เปิดร้านมาน่าจะประมาณ7-8 เดือนได้แล้วเหรอประมาณ7-8 เดือนแล้วนะตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มันต้องมีอุปสรรคบ้างแหละการทำธุรกิจนะมีเจออะไรบ้างแล้วเราแก้ไขมันยังไงจะบอกว่าอุปสรรคเยอะมากเยอะมากเลยเอามาหลักเล้ามาเลยเล้ามาเลยคือเรื่องแรกเนี่ยครับคือเรื่องคนค่ะคือเรื่องแบบพนักงานเลยนะครับคือเราหายากมากแล้วก็เลยแบบต้อง management คนที่ดีอะไรเงี้ยครับแล้วต้องคิด system ขึ้นมาว่าเขาจะพักวันไหนเขาจะอะไรอย่างเงี้ยครับต้องมีประกันให้เขาไหมหรือว่าอะไรเงี้ยอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของการบริหารคนละตรงนี้ใช่ไหมที่มันที่แบบว่าเราอาจจะต้องเรียนรู้หน่อยใช่มันยากในขั้นแรกคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อเป็นคนสอนผมแบบ management คน management แบบตัวเลขทำ presentation อะไรเงี้ยครับแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเป็นยังไงบ้างตอนที่เราได้เรียนรู้โอ้โหมันใหม่มากมันเยอะมากตอนนั้นเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าแบบมันก็คือเรื่องใหม่แล้วมันรู้สึกว่าสนุกดีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ต้องค่อยๆฝึกฝนไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับแล้วทางคุณพ่อคุณแม่ในครอบครัวเนี่ยมีการช่วยเหลือแล้วก็ให้กำลังใจยังไงเราบ้างก็คือในครอบครัวเนี่ยอย่างที่บอกเราทำเป็นงานกลุ่มครอบครัวแล้วก็ค่อยๆให้กำลังใจทุกคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาเราเสียใจเราก็แบบมาคุยด้วยกันมาดิสคัสซิ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเราไปดูฟิจิแบบว่าโชว์ลีลาการควงกระทะกันหน่อยดีกว่านะคุณผู้ชมฮะพร้อมไหมพร้อมไหมจัดให้พี่ดูหน่อยนะจัดให้คุณผู้ชมดูด้วยนะโอเคไปครับผมสำหรับเมนูที่น้องฟิจิจะมาโชว์ฝีไม้ลายมือในวันนี้ก็คือเนื้อหั่นเต๋าพริกเกลือซึ่งเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ว่าแต่ความคล่องแคล่วไม่แพ้ผู้ใหญ่เลยนะครับเนี่ยโอ้โหขนาดนี้น่ากินหมดเลยฟิจิแต่ยังไม่กินนะฮะเดี๋ยวขอคุยกันอีกสักหน่อยนึงดีกว่านะครับผมตั้งแต่วันแรกที่เราเริ่มเข้ามาสัมผัสในการทำอาหารเนาะจนมาถึงวันนี้ได้เปิดร้านอาหารเป็นของตัวเองแล้วก็บริหารร้านทำทุกอย่างรู้ทุกจุดทุกมุมทุกแนวอะไรคือสิ่งที่เราคิดว่าเป็นจุดที่ทำให้เราประสบความสำเร็จในวันนี้คือมันยังไม่ได้ประสบความสำเร็จหรอกครับคือแบบความสำเร็จมันต้องทำไปเรื่อยๆคือคิดว่าแรงบันดาลใจน่าจะทำให้แบบเพราะมันถึงสำเร็จได้ค่ะแล้วต้องแบบคิดสูตรเรื่อยๆแล้วต้องพัฒนาอะไรอย่างนี้หลายๆอย่างค่ะนั่นก็แปลว่าเราใช้แรงบันดาลใจเป็นแรงขับเคลื่อนในสิ่งที่เรารักในสิ่งที่เราทำเพราะฉะนั้นเราก็จะอยู่ในสิ่งที่เรารักนะใช่ไหมและเมื่อกี้อย่างหนึ่งที่ฟิจิบอกพี่ไทยก็คือว่าเราไม่หยุดที่จะพัฒนาหรือว่าไม่หยุดที่จะหาอะไรใหม่ๆใช่ครับเราก็ต้องทำไปเรื่อยๆครับเพื่อให้มันโตต่อไปเรื่อยๆใช่นะฮะคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือหัวใจหลักที่ฟิจิใช้ในการทำร้านนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วฟิจิก่อนจะมาชิมกันนะให้ฟิจิฝากร้านหน่อยเอาทุกทางเลยนะทุกทางมีทางไหนติดต่อได้อยากจะมาเจอวันไหนแบบอยากจะกินฝีมือของเชฟเอ้าจัดมาเลยได้ครับเนี่ยแคมป์ไฟของเรานะครับอยู่สาขาสุขุมวิท23นะครับแล้วก็สามารถที่จะสั่งผ่าน Delivery Robinhood Gap Line Man Food Panda แล้วก็Shopee Food ด้วยครับ
แล้วก็สามารถที่จะแอดไลฟ์แอดฟิจิแคมป์ไฟครับแล้วก็ Facebook แอดเนื้อแคมป์ไฟครับ Instagram แอดฟิจิแคมป์ไฟครับทุกช่องทางนี้สามารถติดต่อเราได้แล้วก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ด้วยนะฮะสุดยอดเลยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณฟิจิมากๆนะที่แบบว่ามาแนะนำอะไรดีๆให้กับคุณผู้ชมในวันนี้นั่นเองนะฮะเอาละได้เวลาลุยรอกันแล้วนะฮะโดยเมนูที่ทางน้องฟิจิจัดมาให้คุณไทยชิมวันนี้คือสปาเกตตี้หมูพริกเกลือไข่ดองขนองและก็เนื้อแคมป์ไฟจิ้มแจ่วว่าแต่น้ำลายไหลเลยล่ะครับคุณไทยน้องฟิจิยังบอกกับทางรายการอีกนะครับว่าของทุกอย่างจะต้องสดใหม่อยู่เสมอและทุกเมนูจะต้องมีความประณีตในการทำและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการเอาใจใส่ลงไปในอาหารแต่ละจานนั่นเองแหละครับตลอดเลยนะไม่เคยคิดถึงคนในสตูดิโอเลยนี่ยืนท้องร้องจ๊อกๆจ๊อกๆเลยนะฮะน่าทานมากครับนะฮะแล้วก็แน่นอนใครที่มีโอกาสผ่านไปผ่านมาแถวนั้นอย่าลืมครับแวะไปเป็นกำลังใจให้น้องฟิจิด้วยนะครับกับอีกหนึ่งความฝันหนึ่งธุรกิจนะครับที่แน่นอนฮะเริ่มต้นนับจากศูนย์เช่นเดียวกับทุกๆธุรกิจครับแต่สิ่งที่มีแล้วเราเห็นในตัวน้องนะครับตลอดการสัมภาษณ์ก็คือพลังครับนะฮะพลังในการเอาชนะอุปสรรคต่างเพื่อไปให้ถึงจุดหมายที่ตัวเองตั้งเอาไว้นี่คือส่วนที่ดีครับของคนทำธุรกิจและที่สำคัญครับต้องไม่หยุดที่จะหาความรู้และพัฒนาธุรกิจต่อไปเรื่อยๆนะฮะอ่ะเนื้อแคมป์ไฟใครสายเนื้อแวะไปให้กำลังใจไปชิมกันได้เลยนะครับผมส่วนช่วงหน้าครับนะฮะนี่ก็แวะมาให้กำลังใจกันได้นะฮะเป็นอีกหนึ่งความฝันนะครับโอ้เรียกว่าเราเห็นกันมาตั้งแต่น้องนะฮะอายุ13 14ตอนนี้15แล้วครับนะฮะแต่ว่าความฝันยังคงเดินต่อไปครับในการเป็นเชฟเรื่องของขนมครับแล้ววันนี้เนี่ยน้องจะเข้ามาคุยในรายการแนะนำให้ดูครับว่าความฝันเนี่ยพอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าเนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างไรใครเป็นสายขนมช่วงหน้าครับติดตามบ่ายนี้มีคำตอบครับกลับมาครับกลับมาในบ่ายนี้มีคำตอบนะฮะแจ็คไรเดอร์กลายเป็นแมวกวักแล้วครับเพราะช่วงนี้เนี่ยอยากจะชวนทุกคนมาดูจริงๆครับนะฮะน้องของเราอีกคนนึงเนี่ยจะเข้ามาแชร์ประสบการณ์นะครับในเรื่องของการมีความฝันอยากจะเป็นเชฟนะครับแล้วก็ทำขนมได้น่าสนใจมากๆที่สำคัญนะฮะโปรไฟล์ไม่ธรรมดาเพราะว่าน้องคนนี้เนี่ยนะครับใช้อายุนะครับตั้งแต่13 14 15มาเต็มไปด้วยประสบการณ์และสามารถสร้างรายได้กับตัวเองหลักล้านโอ้โหพูดขนาดนี้น่าสนใจติดตามมาได้ครับในช่วงนี้คนจะรวยช่วยไม่ได้และต้องขอต้อนรับนะฮะน้องริสาของเรานะครับเจ้าของแบรนด์ขนมนะฮะริสานั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องริสาเพิ่งจะอายุครบ15เต็มไปใช่ค่ะเพิ่งจะ15เมื่อเดือนที่แล้วค่ะแล้วจริงๆแบรนด์เรานี่เปิดมาตั้งแต่หนูอายุเท่าไหร่ก็เปิดมาตั้งแต่โควิดอะค่ะก็เปิดมาประมาณ2ปีกว่าแล้วค่ะก็ประมาณตอน13ใช่ค่ะประมาณนั้นเลยค่ะ13 14 15เป็น3ปีที่คุกกุ่นไปด้วยประสบการณ์การทำธุรกิจเกี่ยวกับขนมถูกต้องไหมถูกค่ะเนาะเล่าถึงที่มาที่ไปหน่อยนะครับผู้ชมครับน้องริสาเนี่ยมีความชอบในการทำเรื่องของ อาหารหรือว่าเบเกอรี่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยวัยเด็กเลยใช่ไหมใช่ค่ะก็คือเด็กๆอะค่ะหนูชอบกินค่ะเราก็เลยชอบกินก่อนใช่ค่ะเราก็แบบว่าคนทำมันไม่ถูกใจอะค่ะก็เลยต้องแบบเข้ามาทำครัวเองอย่างเงี้ยเข้ามาทำอาหารกินเองอย่างเงี้ยละค่ะนะฮะแล้วอย่างแบรนด์ของริสาเองเนี่ยตอนที่เกิดขึ้นเนี่ยทำเมนูอะไรเป็นเมนูแรกๆในการก็เมนูแรกจะเป็นอันนี้ค่ะนี่อันนี้ก็จะเป็นทาสับปะรดค่ะทาสับปะรดคืออันนี้ค่ะมันคือพอมีคนกลับมาไม่ถูกใจยังไงพูดก่อนของคนอื่นไม่ถูกใจต้องทำเองมีคนกลับมาจากไต้หวันแล้วก็จะต้องหิ้วทาสับปะรดกลับมาฝากถูกไหมคะแล้วมันไม่อร่อยค่ะรู้สึกแบบมันแห้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูไม่ชอบหนูก็เลยมาปรับสูตรเองค่ะให้เป็นแบบที่หนูชอบมันจะแบบว่ามีความแบบหอมนุ่มแล้วก็ชุ่มไปด้วยเนยค่ะตอนนั้นยังอยู่ในช่วงของการมีความสุขกับการทานของอร่อยแบบเต็มที่ใช่ค่ะก็คือแบบสนุกมากกับการที่ได้แบบกินทุกอย่างอย่างเงี้ยค่ะ
กิดมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมครับนอกจากความชอบนะฮะแล้วก็ความเพลิดเพลินในการกินน่ะเนาะนะฮะทำให้เราเนี่ยลงมือเข้าครัวแล้วอยากจะลองทำลองดูว่าทำยังไงถึงจะอร่อยนะครับจริงๆแล้วอีกมุมหนึ่งก็คือน้องลิสาเนี่ยผ่านนะครับการแข่งขันในMaster Chef Junior มาแล้วด้วยใช่ค่ะก็หนูไปแข่งตั้งแต่ตอนอายุประมาณ12ค่ะนั่นใช่ย้อนกลับไปตอนนั้น12ขวบกับการไปแข่งรายการที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนั้นหนูตื่นเต้นไหมแล้วหนูรู้สึกยังไงถึงตัดสินใจไปลงแข่งขันในครั้งนั้นหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันน่ารอค่ะเหมือนแบบว่าเหมือนให้เป็นประสบการณ์ในชีวิตค่ะว่าเราเคยเข้าไปแข่งเราเคยไปร่วมแข่งอย่างเงี้ยค่ะไม่แล้วตอนอายุ12หนูมีความสามารถในการทำอาหารแบบขนาดไหนแล้วว่าถึงแบบเฮ้ยงั้นแข่งดีกว่าก็ตอนนั้นก็คือแบบว่าหนูก็ชอบแบบว่าทำอาหารมาอยู่เรื่อยๆนะคะก็คือกลับมาจากโรงเรียนก็ทำอาหารเผื่อน้องอะไรค่ะก็คือแบบทำกินกันในครอบครัวอย่างเงี้ยเลยค่ะอยากรู้ว่าระดับริษาเนี่ยนะฮะเมนูที่ตัวเองเข้าครัวแล้วก็แบบคนในบ้านรีเควสต์ให้ทำให้กินบ่อยๆเลยคืออะไรก็จะเป็นพวกสปาเกตตี้อย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูแบบที่บ้านก็คือชอบพวกเนยชีสนมอะไรเงี้ยอยู่แล้วค่ะนะฮะลิสาก็เลยเติบใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆแบบนี้ใช่ค่ะเพราะหนูกินของแบบนี้ชอบกินชีสนมนะมันบันเทิงแล้วพอโอเคมาทำตัวทาร์ตสับปะรดเนี่ยแรกๆได้รับการตอบรับเป็นยังไงเจอมีปัญหาอุปสรรคไหมในการทำแรกๆก็ช่วงแรกเลยก็จะมีเรื่องพวกแบบว่าสูตรยังไม่คงที่อย่างเงี้ยค่ะอุณหภูมิยังไม่คงที่อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องปรับมาเรื่อยๆค่ะจนตอนนี้มันคงที่แล้วค่ะตอนนี้นี่คือเดอะเบสของเราแล้วอันนี้คือสะสมและพัฒนามาจนแบบมันคือสุดยอดแล้วใช่ค่ะนี่พัฒนามานานมากค่ะให้เหล่าให้คนทางบ้านฟังหน่อยเผื่อตอนนี้หูคนที่ชอบทานสับปะรดนะชอบกินอยู่แล้วนะแล้วก็จริงๆเนี่ยทานสับปะรดเนี่ยมีหลายที่ในเมืองไทยนี่ก็มีคนทำเยอะแล้วใช่ของลิสาทานสับปะรดโดดเด่นแตกต่างจากคนอื่นยังไงก็คือการที่หนูทำขนมทำธุรกิจออกมาค่ะหนูมีแบบว่าจุดแข็งของธุรกิจหนูก็คือขนมของหนูค่ะจะต้องอร่อยจะต้องคุณภาพดีด้วยวัตถุดิบที่ดีค่ะแล้วก็ราคาจะต้องแบบไม่แพงค่ะให้แบบว่าคนที่ซื้อไปลูกค้าที่ซื้อไปกินแล้วมีความสุขค่ะอร่อยยังไงเล่าเฉพาะเอาเฉพาะทาร์ตก่อนพี่ลองชิมไหมคะไอ้โอ้โหชอบตรงนี้ชอบตรงนี้เวลาอัพเดียวเฮ้ยของกินก็ต้องลองชิมสิเออนี่ค่ะเดี๋ยวนะอันผมขออนุญาตนะฮะทานสับปะรดแล้วก็ต้องทานลูกสับปะรดในระหว่างนี้เดี๋ยวให้ลิสาอธิบายไปด้วยว่าผมจะได้พบกับประสบการณ์อะไรบ้างจากทานชิ้นนี้ก็พอทานสับปะรดมันจะแบบว่าหอมเนยใช่ไหมคะมันจะออกหอมๆแล้วก็มันจะไม่ได้แห้งมากค่ะมันจะแบบว่ามันจะยังมีความชุ่มๆอยู่แล้วก็ตัวไส้สับปะรดมันจะไม่ได้หวานมากไม่ได้เปรี้ยวมากมันจะกลมกล่อมกำลังดีค่ะผมแจ็คไรเดอร์ค้นพบสิ่งนั้นที่ลิสาเล่าครับอุ้ยนะฮะหอมนุ่มใช่ค่ะแป้งทาร์ตไม่ได้ฝืดคอเลยนะใช่มันจะแบบมีความแบบชุ่มเนยมากๆเลยค่ะอืมนะฮะแล้วก็ตัวสับปะรดเนี่ยหวานหอมกันนี้สับปะรดนี่ต้องกวนเองได้ไหมใช่ค่ะเพราะสับปะรดมันจะแบบไม่ได้เปรี้ยวไม่ได้หวานจนเกินไปมันจะแบบกลมกล่อมกำลังดีกำลังดีอร่อยจริงงงเต็มปากเต็มคำค่ะพูดถึงเรื่องว่าอร่อยถูกปากแล้วเมื่อกี้พูดถึงเรื่องราคาค่ะอย่างถ้าจะหนุนทัศสับปะรดอันนี้ก็กล่องนี้ค่ะมี9ชิ้นก็อยู่ที่200บาทค่ะใช่ก็คือแบบมีกล่องคำแบบนี้เลยนะใช่ค่ะไม่ใช่ว่านี้โชว์ในรายการแล้วจะมาทำให้มันแตกต่างไม่ใช่ค่ะแบบนี้เลยค่ะก็อันนี้ค่ะหยิบมาจากสต็อกที่บ้านเลยค่ะไอ้ยะสั่งได้เลยได้เลยค่ะสั่งได้เลยค่ะอันนี้ก็จะมีคนหลายคนที่แบบว่าถือแบบเป็นของฝากอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างไปโรงพยาบาลนี่ค่ะคุณย่าก็จะถือเอาไปฝากหมออย่างนี้นิดนึงอย่างเงี้ยค่ะใช่อ่ะนอกจากนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวตอนนี้เราจะแนะนำไปรวดเดียวเลยก็ขนมหนูค่ะจะมี2แบบคือแบบออริจินอลกับแบบคีโตค่ะแบบคีโตก็จะคือแบบที่ไม่มีแป้งมีน้ำตาลค่ะคนที่แบบว่าทานคีโตสามารถทานได้คนที่อันนี้คนเป็นเบาหวานก็ทานได้เหมือนกันนะคะใช่ก็คือแบบว่าก็จะมีเป็นขนมปังเนี่ยค่ะเป็นคีโตปังเนี่ยค่ะคือฝั่งนู้นก็เป็นแบบใช่อันนี้จะเป็นออริจินอลฝั่งนี้นมเนยเต็มที่ค่ะทานมาตานี้ต้องไปฝั่งนู้นอย่างนี้เลยค่ะใช่มีให้เหมือนกันเอาฝั่งนู้นก่อนมีอะไรบ้างอันนี้ค่ะก็จะเป็นบราวนี่เป็นนูเทลล่าบราวนี่ค่ะนูเทลล่าบราวนี่ด้วยใช่บราวนี่ของหนูมันจะแบบหนึบๆนิดนึงอะค่ะเพราะแบ
มันจะมีช็อกโกแลตแล้วมันจะทำให้มีความหนึบหนึบอย่าเพิ่งชวนพี่กินตอนนี้นะครับไม่งั้นพี่สัมภาษณ์ต่อไม่ได้นะตอนนี้คือเต็มปากมากเลยนะครับโอเคใครชอบหนึบหนึบนะฮะเป็นนูเทลล่าบราวนี่อันนี้ค่ะแล้วถ้าแบบจุ่มจุ่มกับนมอะค่ะมันจะแบบอร่อยเข้าไปอีกค่ะนมไม่ต้องเป็นนมเย็นหรือนมร้อนดิโหแบบนมแบบนมเย็นนะคะคือเอาไปจุ่มกินโอ้โหหนูชอบมากเลยค่ะอ๋อต้องเป็นนมจากขวดหรือนมจากกล่องดินมจากต้องใส่น้ำแข็งกี่ก้อนลูกพี่กวนแล้วพี่กวนแล้วโอเคนะฮะใครชอบบาวดี้แนะนำให้ลองนะครับใช่ค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นเนี้ยเป็นชีสเค้กหน้าไหม้ค่ะแต่อันนั้นเนยอันเต็มที่นะทุกอย่างเต็มที่ใช่อันนี้ก็คือแบบจะมีแป้งแค่ 2% แค่นั้นเองค่ะแล้วก็จะที่เหลือใช่ค่ะแล้วก็คือมันตรงกลางค่ะมันจะมีความแบบว่าครีมมี่นิดนึงอะค่ะมันจะไม่ได้แข็งแบบแข็งทั้งก้อนค่ะตรงกลางจะมีความเยิ้มๆอยู่ค่ะอ่ะนะฮะอันนั้นคือฝั่งแบบออริจินอลใช่ค่ะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นขนมทางเล่นอันนี้คือแบบว่าหนูชอบกินมากเวลาแบบแก้เมาอะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันค่ะแบบเมารถเมาเรือใช่มันจะเป็นสตรอเบอรี่พริกเกลือครับผมแต่ถ้าใครจะแก้เมาอื่นก็แล้วแต่ได้หมดนะมาฝั่งที่เป็นฝั่งคีโตบ้างฝั่งคีโตค่ะอันนี้ค่ะก็จะเป็นขนมปังคีโตค่ะอย่างขนมปังคีโตของหนูอันนี้ค่ะคือขนมปังเนี้ยไม่มีแป้งนะคะแต่คือมันก็คือแบบนุ่มๆแบบอย่างนี้เลยค่ะอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวให้กล้องใกล้ๆดูถือไว้ก่อนนะแล้วหนีบให้ดูนะโอ้โหนี่ไม่มีแป้งเลยนะไม่มีแป้งค่ะแล้วคือแบบมันก็คือคล้ายแบบขนมปังธรรมดามากเลยค่ะโอ้โหใช่นะฮะจะแบบเอาไปมากับซอสด้วยใช่ค่ะมากับซอสเพราะว่าตอนแรกก็ออกมาแต่ขนมปังเดียวแล้วก็มีคนบอกว่าให้พี่เอาไปจิ้มกับอะไรอ่ะเอาหนูก็เลยต้องแบบว่าโอเคหนูก็เลยเริ่มทำซอสออกมาอย่างนี้เลยซอสมีอะไรบ้างอันนี้ค่ะก็จะเป็นทูน่าพาเมซานตอนนี้กำลังพูดถึงฝั่งคีโตนะฮะดูดีทูน่าพาเมซานทูน่าพาเมซานค่ะเป็นหอยลายเดรสซิ่งค่ะหอยลายเดรสซิ่งใช่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นหอยลายเป็นตัวเลยไอ้ยาอันนี้เป็นแยมสตรอเบอรี่ค่ะไอ้ยามาเป็นลูกอันนี้ค่ะมันคือแบบบางคนก็คือชอบแบบมีน้ำบางคนก็ชอบแบบลูกแล้วคือหนูกับคุณพ่อค่ะชอบไม่เหมือนกันก็เลยต้องผสมทุกผสมสองแบบเข้าเหมือนกันเลยให้ออกมาหน้าตาเป็นอย่างนี้ใช่ค่ะต่อมาสุดท้ายอันนี้ค่ะเป็นชีสทรัฟเฟิลค่ะโอ้โหชีสอันนี้ค่ะหนูนำเข้าจากอเมริกาแล้วก็ทรัฟเฟิลค่ะหนูนำเข้ามาจากอิตาลีค่ะอือใช่นะฮะมีขนมปังและมีซอสทั้งหมดน่าทานมากอันนี้ก็สั่งได้ส่งได้ทั่วประเทศค่ะโอ้โหเอาต่ออย่างรวดเร็วนะอันนี้ก็จะเป็นโฟคาเซียค่ะโฟคาเซียคือมันจะคล้ายๆกับพิซซ่าค่ะก็คือถ้าเป็นหนูก็จะคือเอาซอสเนี้ยค่ะทานแล้วก็ทานก็จะคล้ายๆกับพิซซ่าค่ะใครอยากลองเดี๋ยวสั่งนะฮะอ่ะที่เหลือฝั่งนี้มีเหมือนกันก็คือชีสเค้กหน้าไหม้แต่เป็นคีโตค่ะอันนั้นนะคะก็จะคือแบบมีคนซื้อไปแล้วก็กลับมาบอกว่าอันนี้คีโตจริงหรือเปล่าเพราะว่ามันอร่อยเหมือนออริจินอลเลยค่ะนะฮะใช่แต่ก็คือคีโตของหนูเขาเป็นคีโตแท้ 100% ค่ะนี่นะครับแต่เป็นคีโตที่ผ่านการคิดมาแล้วอยากแก้ปัญหาว่าคนกินคีโตแล้วไม่ประทับใจให้มาลองกินดูถูกต้องเลยค่ะอันนั้นนะคะอันสุดท้ายอันนั้นก็คือจะแบบขายดีมากค่ะคือคีโตบราวนี่ค่ะอ้าวโอเคอธิบายภาพรวมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับผมจะบอกคุณผู้ชมว่าใครที่สนใจนะครับเดี๋ยวให้สั่งได้แต่ตอนนี้ฟังก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของแรงบันดาลใจในการทำธุรกิจครั้งนี้นี่สำคัญเลย นะฮะมาถึงตรงนี้เองฮะลิสาเติบโตมาได้สิ่งหนึ่งที่หลายคนอาจจะรู้และหลายคนอาจจะไม่รู้ก็คือว่าการทำธุรกิจในครั้งนี้เนี่ยสามารถที่จะสร้างรายได้ให้กับน้องในวัยไม่เกิน15เนี่ยนะครับหลักล้านมาแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอยากจะรู้ว่าวิธีการทำตลาดเพราะว่าหลายคนก็พยายามทำอยู่นิสาแต่ว่ายังไม่เคยแตะหลักล้านเลย อย่างในมุมของนิสาเองก็หนูใช้ช่องทางออนไลน์ค่ะก็คือจะมีแต่ออนไลน์ก็จะเป็น Facebook อย่างเงี้ยค่ะก็จะใช้ยิงแอดจาก Facebook ขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะก็จะเลยก็คือหนูก็มีทีมการตลาดในการทำให้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะใช่มีทีมตลาดช่วยดูใช่มีทีมการตลาดใน Facebook ถูกค่ะเพราะว่าหนูเองก็ไม่ได้เก่งด้าน Facebook หนูก็เลยหนูคิดว่าให้คนที่เขาเก่งในด้านไหนๆอ่ะให้เขาทำของเขาให้ดีกว่าค่ะใช่ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็มีหลายเจ้าหลายอะไรที่เขาแบบรับทำการตลาดใน Facebook ให้ถูกค่ะก็คือมีหลายคนที่เก่งด้วยใช่ค่ะเพราะเขารู้อยู่แล้วใช่เพราะเขาเชี่ยวชาญด้านนั้นอยู่แล้วเราเชี่ยวชาญด้านขนมแล้วก็ทำขนมดีกว่าอ๋อนะฮะอ่ะโอเคเพราะฉะนั้นนะฮะลิสามองว่าส่วนที่สำคัญก็คือนะฮะเขาเรียกว่าใส่พลังลงไปให้ถูกจุดใช่ถ้าเรามีความสามารถด้านขนมเราก็มุ้ยเต็มที่เลยใช่ค่ะส่วนทางอื่นเราไม่ค่อยรู้เราก็หาคนที่มีความรู้มาทำได้แล้วก็มีคนอื่นที่รู้เรื่องอื่น
เยอะเราก็เอาคนพวกนั้นค่ะเข้ามาช่วยในธุรกิจของเราแผนต่อไปในอนาคตครับแบรนด์ของเราจะเติบโตไปยังไงในอนาคตก็ในอนาคตหนูก็คิดว่าบริษัทเลสเซอร์ F&P ค่ะจะเป็นศูนย์กลางของทั้งอาหารแล้วก็ขนมค่ะคือทั้งนำเข้าแล้วก็ส่งออกแล้วก็ไปเปิดแฟรนไชส์ที่ต่างประเทศด้วยค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะบอกว่าที่ยืนข้างๆนี่ไม่ใช่น้องลิสาที่ต่อไปแต่นี่คือ ท่าน CEO ของบริษัทลิสาเลยนะลิสา F&B จำกัดค่ะลิสา F&B จำกัดนะครับนี่เป็น CEO ของบริษัทแล้วนะครับ เปิดบริษัทเรียบร้อยนะจดทะเบียนเรียบร้อยนะเปิดบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะก็ใช่ค่ะจดทะเบียนเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วค่ะแล้วก็เป้าหมายในอนาคตเมื่อกี้เห็นบอกว่านะครับจะอยากให้มันเป็นศูนย์กลางเรื่องของอาหารขนมนะฮะที่อร่อยใช่ค่ะต้องขีดคำนี้ด้วยที่อร่อยค่ะนะฮะการจะไปให้ถึงจุดนั้นจะต้องมีกุญแจของความสำเร็จถ้าถามลิสาตรงนี้ในวัย15หมัดมากุญแจของความสำเร็จที่สำคัญที่สุดในการทำธุรกิจของลิสา F&D ของเราคืออะไรก็คือหนูคิดว่าถ้าเรามีโอกาสที่จะเข้าถ้าเรามีโอกาสเข้ามาค่ะเราก็ควรจะรีบคว้าโอกาสนั้นเอาไว้อ่ะค่ะไม่ใช่ว่าปล่อยไปก่อนแล้วค่อยเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีมาหาบ่อยๆอะค่ะไม่ว่าจะแบบอายุเท่าไหร่เป็นใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ามีโอกาสมาก็ให้รีบคว้าเอาไว้ก่อนค่ะแล้วทุกครั้งที่เจออุปสรรคหนูมีวิธีการก้าวข้ามอุปสรรคอย่างไรก็หนูคิดว่าทุกอุปสรรคค่ะมันเป็นบทเรียนกับชีวิตค่ะมันเป็นประสบการณ์ที่มันหาในห้องเรียนไม่ได้ค่ะนึกออกไหมคะคือมันไม่มีใครมาสอนค่ะมันต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองค่ะมันต้องล้มใช่ค่ะมันต้องลองเองนะฮะลองล้มลองกลิ้งลองดูบ้างใช่นะฮะแล้วก็ค่อยลุกขึ้นมาแต่ว่าส่วนที่สำคัญที่สุดที่ลิสาฝากไว้ในการทำธุรกิจนะฮะในแบบของลิสาก็คือต้องไปอยู่ให้ถูกความสามารถใครมีความสามารถตรงไหนให้ไปทำไม่ใช่คนคนนึงจะสามารถทำได้ทุกอย่างใช่ค่ะหนูเชื่อว่าแบบว่ามันมีคนอีกกลุ่มนึงที่มีความสามารถมีคือคนหลายคนมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะคะเราทำความสามารถของเราให้ดีแล้วก็ใหคนที่เก่งในความสามารถอื่นๆเข้ามาช่วยดีกว่าค่ะนะฮะอ่ะมาถึงช่วงเวลาในการช้อปปิ้งแล้วทุกคนใครอยากลองทานผมนี่อยากลองทานมากแต่ว่าเดี๋ยวนะฮะด้วยการทำหน้าที่ตรงนี้อาจจะไม่เหมาะเดี๋ยวหลังจากนี้โดนแน่ๆนะฮะใครอยากจะลองชิมครับวันนี้สั่งได้ทั่วประเทศแล้วด้วยใช่ค่ะก็ของหนูสามารถส่งได้ทั่วประเทศแล้วค่ะนะฮะช่องทางว่าไปเลยสามารถไปดูได้ที่เพจลิสา Master Chef ค่ะใช่ค่ะส่วนแล้วก็จะมีเป็นโรบินฮูดค่ะสามารถกดสั่งได้เลยค่ะนะฮะแล้วก็เบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้โทรได้เลยนะฮะ LINE ลิสา Master Chef ด้วยก็สามารถจะทักผ่าน LINE ได้ใช่ค่ะทักได้เหมือนกันค่ะส่งได้ทั่วประเทศครับเพราะฉะนั้นลองความอร่อยก็ได้ทั่วประเทศนะครับใช่ค่ะลองได้ทั่วประเทศค่ะฝั่งออริจินอลเนยนมชีสเต็มที่หรือจะฝั่งคีโตนะฮะไร้แป้งไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลไม่มีแป้งไม่มีน้ำตาลนะฮะลิสาจัดให้ได้หมดเลยใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากไงพี่เป็นกำลังใจให้นะฮะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆครับลิสาครับต่อไปนี่เดี๋ยวเห็นว่าจะมีแผนไปเรียนต่างประเทศด้วยนะครับใช่ได้เก็บเอาประสบการณ์แล้วก็มาพัฒนาธุรกิจกันต่อนะฮะแล้วแต่ว่าจะติดอันนี้ไปต่างประเทศด้วยใช่ค่ะไปขายต่างประเทศด้วยจะเอาไปขายด้วยเพราะว่าหาเวลาได้เสิร์ฟอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยเนี่ยเห็นไหมฮะนี่ฮะอายุ15หมาดๆครับแต่ว่าประสบการณ์นั้นเริ่มสั่งสมกันได้ตั้งแต่อายุยังน้อยครับและที่สำคัญเลยก็คืออย่าทิ้งไฟในความฝันของพวกเรานะฮะชอบทำอาหารไปที่สุดนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับแบรนด์ลิสาและท่าน CEO ของลิสา F&D ด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณมากเลย